ก็สวัสดีนะครับกับ EP ที่8นะครับกับซีเกงทอยช่วงแกะเลยวันนี้ก็มีของสิ่งนี้นะครับอยากจะมาแกะให้ดูกันอันนี้เป็นของที่ผมได้มาจากกูดังญี่ปุ่นนะครับประมูลมาจากญี่ปุ่นแล้วก็เนี้ยเพื่อนผมสนใจเพื่อนผมเป็นสายบิ๊กไบค์เพื่อนผมก็จองมาแล้วแหละก็เลยถือโอกาสขอถ่ายวิดีโอนะครับเก็บเป็นข้อมูลให้เพื่อนๆได้มาดูกันชุดนี้เป็นชุดบิ๊กไบค์โมเดลนะครับบิ๊กไบค์โมเดลนี่นะครับเนี่ยสเกล1:18นะครับสเกลจะประมาณนี้เลยผมตอนนี้ผมได้ซีรีส์นี้มาประมาณ15คันนะครับได้มาประมาณ15คันเพื่อนผมเหมาไปหมดละแต่ก็เลยอยากแกะให้ดูอย่างตัวนี้ก็เป็นตัวของ Yamaha นะครับ World Championship 2007นะครับนี่เลยเอกลักษณ์ลัน number 46 46นะครับผมวางไว้ตรงนี้ก่อนสวยทุกคันนะครับเป็นสเกลถือว่าสำหรับผมก็ถือว่าเป็นสเกลปานกลางนะครับ 1:18 เนี่ยอย่างตัวนี้ก็เป็น World Champion 1999นะครับสวยนะครับคือน่าจะเป็นลักษณะของการติดดีคอร์นะครับรายละเอียดนี่ถือว่าดีมากสมจริงมากเรียบร้อยไปแล้วเพื่อนผมเอาไป15คันผมได้มา15คันแต่ผมก็ไม่แน่ใจนะครับว่าซีรีส์นี้มีประมาณกี่คันนะครับนี่ดูสิดูรายละเอียดเขาสินี่125 GP นะครับอันนี้ European GP Championship 1995นะครับงานนี้ถือว่าสวยเลยนะครับสวยทุกคันผมเห็นผมก็อยากได้นะแต่เพื่อนผมเขาเป็นสายบิ๊กไบค์เขาน่าจะอินกว่าผมนะครับโอ้โหสวยมากตัวนี้ก็ดูคตินะครับคือเขาติดดีคอร์มาสวยทุกตัวเขาลงรายละเอียดดีเทลนี่สังเกตดูว่าจะมีขาตั้งคู่นะครับในกรณีที่แบบอยากเอาออกจากฐานที่เป็นพลาสติกPVC ตัวนี้นะครับนี่ Honda NSR 500โอ้สวยเหมือนกันนะเนี่ยนี่ผมเพิ่งได้มาจับละเอียดดูอีกรอบนะครับเนี่ยนี่ก็จะด้านหลังก็ไม่มีอะไรนะครับก็ไม่ทราบที่มานะแต่มันจะมีข้างล่างอยู่ตรงนี้บอกว่า Make in China เห็นไหมครับMake in China สเกล 1:18 มีลายเซ็นของ product นะครับมี Honda Official ลายเซ็น product ด้วยตรงนี้ก็จะตีตาอย่างตัวนี้เป็นของ Honda NSR 500ก็จะตีบอกตรงนี้ก็จะบอกรายละเอียดนะครับน่าจะ เป็นของพวกบริษัทผลิตนะครับประมาณนี้ตัวนี้ก็สวยไหมครับยามาฮ่าตัวนี้เด่นดวงยามาฮ่า YZR M1 ไม่รู้ผมเรียกถูกหรือเปล่านะอันนี้เป็นตัวของปี2010นะครับผมไม่แน่ใจว่าเป็นปีผลิตหรือว่าปีที่เจ้าตัวนี้ได้ลงแข่งนี่ไงมีตานำเข้านะครับจากประเทศไทยมาตัวต่อไปกันเลยอันนี้Honda ครับ Honda RC211V นี่ครับรันหมายเลข number 46นะครับสเกล 1:18 โอ้ตัวนี้ก็สวยนะครับสวยมากตัวนี้สีสันใช้ได้เลยนะครับตัวนี้มันจะเป็นลักษณะของพลาสติกแข็งนะครับเป็น PVC ทั้งคันนะครับไม่ใช่เป็นไดแคสต์นะครับ
จะไม่มีส่วนไหนเป็นเหล็กเลยตัวนี้เนื่องจากมันชิ้นมันเล็กด้วย RSW 250นะครับปี1199ผมโอเคนะครับดูลองเทียบกับขนาดนิ้วผมเนี่ยดูคันมันจะเป็นไซส์กลางนะครับสเกล1ต่อ18นี่ก็ World Championship ครับ1996คันนี้ก็สวยนะครับดูท้ายสินี่ผมเพิ่งได้มาดูละเอียดอีกรอบนึงนะเนี่ยเพื่อนผมนะครับคุณอีทก็จัดไปเรียบร้อยยกเซตเลย15คันนี่ก็ยามาฮ่าครับ YZR M1 ปี2009นะครับ World Champion คือถ้าเกิดข้อมูลบางตัวผมให้รายละเอียดผิดก็ขอโทษด้วยนะครับเพราะว่าผมไม่ใช่แฟนบิ๊กไบค์นะแต่ผมเป็นคนที่ชอบเก็บสะสมเกี่ยวกับพวกรถต่างๆไม่ว่าจะเป็นรถมอเตอร์ไซค์บิ๊กไบค์รถเหล็กนะครับเป็นโมเดลจำลองนะตัวจริงผมไม่มีปัญญาหรอก นี่ครับ Yamaha M1 อีกตัวครับวาเลนเซียอันนี้ผมไม่แน่ใจวาเลนเซียตรงนี้คือแปลว่าอะไรสนามแข่งหรือเปล่าไม่แน่ใจใครรู้คำตอบยังไงก็เม้นเข้ามาในช่องคอมเมนต์นะครับฝากกดซับสไครบ์ด้วย นี่ปี2005สวยนะครับตายามาฮ่าสีขาวตัวนี้รายละเอียดดีมากดูโชว์สิครับดูระบบเบรกดีสวยนะครับตัวนี้นี่ยามาฮ่าเหมือนกันนะครับคันนี้เป็นสีเหลืองด้านหน้ามีดีคอร์ติดน่าจะสัญลักษณ์ของมิชลินทีมด้านหน้าครับทีม46โอ้โหสวยสวยอีกคันขอถ่ายเก็บไว้เป็นความทรงจำในการเคยได้สัมผัสเจ้ารถซีรีส์นี้มาแล้วดีกว่าดูครับดูรายละเอียดดูครับดูผมคงยังไม่ได้แกะนะครับเดี๋ยวถ้าเพื่อนผมได้แกะยังไงเดี๋ยวผมจะขอยืมเอามาลองเล่นดูสักคันว่ามันสามารถมีลูกเล่นอะไรได้บ้างลังนี้คงไม่ได้แกะได้แกะแค่นี้นะครับว้าสวยงามมากยังไงก็ฝากกดซับสไครบ์นะครับคลิปนี้ลากันเพียงเท่านี้เจอกันคลิปหน้าผมจะแกะอะไรต่อมาติดตามกันนะครับ